ครับสวัสดีสวัสดีค่ะกันนิดนึงนะครับคันตันนี้โอชิโกโชไกโอเนไอชิมัสสวัสดีครับผมชื่อมินนาの万能調味料こと塩麹よりも向井康二です見えますこれ面白い光るか。ありがとう。日本語で喋っちゃいました。すみません。ก็ทางนี้เมื่อกี้คุณโคจินะครับก็บอกถึงว่าในเรื่องของมันโดโจมิเดียวนะครับโชโคจิเนี่ยอันนี้ก็คือจริงมันเป็นเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงและถือเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงที่เต็มไปด้วยเครื่องปรุงที่มันรสชาติที่แบบนั้นมีความมีความอร่อยนะทำนองนี้นะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะสัญลักษณ์ที่ทางโคจิซังเนี่ยชอบใช้พูดนะครับเวลาแนะนำตัวก็จะแนะนำชื่อยาวแบบเงินนะครับเมื่อกี้เพื่อนฟังก็อาจจะเร็วนิดนึงครับแต่อันนี้เงินแปลความหมายเสริมนิดนึงว่าเป็นเครื่องปรุงที่เต็มไปด้วยความแบบความมีความความอร่อยที่ขอบคุณครับขอบคุณต้องสตาร์ล่างั้นเดี๋ยวเราเริ่มคำถามได้ป่ะครับขอบคุณมากยินดีที่ได้ช่วยรับชมสาธุกุศลลงสติตะกี้มาครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มคำถามเลยนะครับคำถามแรกเดี๋ยวจะอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ให้ทางสโนว์แมนตอบนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยสโนว์แมนเนี่ยมาร่วมงานจีแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์2020เนี่ยมากันทั้งวงเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมากัน2คนนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างเหงาไหมน้องนี้นะครับเอโคเซนไกจีแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์ที่เซนที่จูเนียร์นี่ตัวมาเซนเมนบาร์เซนฝั่งของซังคาสตาโตโมเดสเกเรตโมโคไกทัดิなんですけれども気分はどうでしょうか寂しいでしょうかそうですね3年前は9人で来たんですけどまあなんかその時はワイワイとして楽しかったんですけど今回2人ということでよりちょっとゆったりとした時間を過ごせてなんか逆になんかタイを満喫しているのかなというふうに思いますครั้งที่แล้วนะครับก็มาพร้อมกันทั้งหมด9คนเลยเรียกว่าพร้อมทั้งวงเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมา2คนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเวลาชิลขึ้นนะไม่ค่อยแบบสบายๆนะไม่ค่อยวิ่งร้อนอะไรแล้วรู้สึกได้สัมผัสความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับそうですねなんか今回はまあ2人ですけど寂しいっていう感じは全然なくてむしろ今コージが言ったみたいになんかあここ懐かしいねみたいなそのちょっと余韻にも浸れるぐらい余裕はあるので楽しめてますねทางส่วนทางสรุปนะครับก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เหงาไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่รู้สึกว่าเอ้ยครั้งที่แล้วเนี่ยได้เจออันนั้นอันนี้รู้สึกว่าโอ้ได้กลับมาเจออีกครั้งนึงดีใจจังเลยทำนองอย่างเงี้ยนะครับก็ได้กลับมาเจอครั้งเพราะฉะนั้นมีเวลาได้คิดได้เจออะไรต่างมากขึ้นเองแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวนะมางานญี่ปุ่น Expo 2023ในครั้งนี้นะครับหลังเนี่ยมาทั้งหมด3วันเนี่ยเดี๋ยวพอกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะเอาเรื่องอะไรบ้างที่จะไปเล่าหรือไปสื่อสารอะไรกับเป็นเบอร์ในทีมบ้างนะครับมาโนโกโตชิですね2023年の Japan Expo に参加していただきありがとうございます日本に帰国してからメンバーさんに伝えたいことまたは話したいこと何かありますかでもそのちょっと街を歩いてる時にやっぱりこの2人で歩いてる時にやっぱメンバーのなんかお土産をねついつい探してしまうなっていうことがやっぱこうメンバーのこと考えてしまうところがあるなって昨日話してて結構昨日まだ迷ってるところではありますけどおすすめなタイのお土産があれば教えてほしいなというふうに思います。ตอนนี้ครับมาไทยในครั้งนี้เนี่ยก็จะเมื่อวานเนี่ยไปเดินซื้อของนะครับก็หาก็คิดไปคิดมาอ้าวก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องซื้อของกลับไปฝากเพื่อนๆในทีมนะครับก็เลยจะซื้ออะไรดีเผื่อพี่ๆนะครับท่านใดจะแนะนำไว้ซื้ออะไรกลับไปฝากเมมเบอร์ในทีมก็สามารถแนะนำในหลังทีหลังกันได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวนะครับที่แล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะถามคุณโคจินะครับถามคุณโคจิว่าก่อนวันนี้มารอบนี้ครับคุณแม่ได้สอนภาษาไทยอะไรบ้างนะครับอ่ะอันท้ายนี้คุณรู้ไหมนี่ตัวโอกาสันถ้าตัวดนตรีไทยผมก็ต้องดนตรีโยเกนโอเซเกนมูรัตันเดโชคัสที่มาทำการสอนสมาสตาไม่สอนเยอะนะครับแม่ไม่สอนเยอะไม่สอนเยอะคุยอย่างเดียวครับคุยโทรศัพท์เยอะแล้วก็ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยอย่างเดียวครับแต่ว่าแม่ไม่สอนนั่นแหละあまり教えないんですけれども、喋ることを喋る、電話で喋るということですね。はい、お願いしました。นี่ก็เลยผมจะแปลกลับไปทาง
ให้ทางสื่อญี่ปุ่นด้วยนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาที่เราสมองนั่นเรียนได้ว่าเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ได้ข่าวว่าทางนี้เนี่ยคุณโคจิเนี่ยนะครับพาญาติๆนะมากันหลายคนเลยมากันเยอะไหมหรือยังไงแล้วปีนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับมาอโนเซ็งไกเอโตมาชิเซกิอโนไทมิงนานิงกาสิริติกติวโกโตไทมิกิเตนุเดสเกเป็นโมดそのโคจิมาตะโกนานิกามาโจโตชิเซกิได้ได้มาสิโชกะแล้วそのお母さんも兄弟とかすごいたくさんいるのですごいたくさんいるのでタイのそういう親戚に僕の活動してる姿を見られるのは とても誇らしいですし、お母さんもとても喜んでるので、こういうタイのお仕事を、ね、メンバーで出せたらいいなというふうにも思ってます。久しぶりにその親戚の人に会った時に、はい、サプライズで花束を持って帰った時があるんですけど、泣かれましたね。誰か分からなくて、はい、王子だよというふうに言ったらこう、久しぶりだねって泣かれたこともあります。ก็ต้องเล่าว่าคราวที่แล้วนะครับก็เรียกพาญาติญาติจริงๆเป็นญาติของฝั่งคุณแม่นะครับก็เป็นญาติของคุณแม่ของโคจิเนี่ยต้องรับเสริมนิดเสริมนิดนึงก็คือเป็นคนไทยที่ทราบอยู่แล้วนะครับก็พอมาหมายถึงว่าพามาเนี่ยเราก็มีการแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคราวที่แล้วแล้วก็มีมอบดอกไม้ต่างๆเรียกว่าดีใจมากแบบน้ำตาไหลเลยนะตื่นเต้นมากๆเลยตรงนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวนะครับสักครู่ต่อมาเนี่ยถามว่าฐานที่ถามโคจิแล้วสอนภาษาไทยให้ทิคารุเนี่ยสอนอะไรไปบ้างจำแล้วทิคารุซังเนี่ยจำได้ไหมที่ฉันสอนอะไรไปบ้างสอนเยอะเลยครับสอนเยอะเลยสอนเยอะเลยใครจะมาช่วยได้ไหมโอเคผมรักต้องตายอะตัวใช่ใช่ที่เราเรียกใช่ใช่ใช่อย่างเดียวผมรักคนไทยไทยจริงโอ้ไอชิคารุติโอเกียวเกงโอ้อะโนโอไปมาใช่ไหมすごい。好きな表現ありますか？タイ語。これ以外は。你ชอบคำไหนเป็นพิเศษไหมหรืออะไรเงี้ยครับมาช่วยถามนะครับ。それこそ国民感もそうだし、サービス感もそうだし、なんかタイの方たちって本当になんかその感謝だったりとか、愛をこうなんか伝えるっていうのがすごいなんか。気持ちが表情だったり言葉に溢れてるっていう印象をすごい今回受けてます。ก็จริงๆชอบรู้สึกว่าชอบในเรื่องคำที่เป็นแสดงที่ถึงเผยคำขอบคุณเรื่องการทักทายเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นคำที่สื่อไปด้วยเต็มไปด้วยความรู้สึกอ่ะอันนี้คือความรู้สึกอย่างนั้นนะครับโอเคคำถามข้อต่อมานะครับเดี๋ยวนะครับอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำได้อยากที่จะทำนะครับตอนที่มาเมืองไทยหรืออยากไปไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับตรงนี้เนาะตัวท้ายนี้来てて絶対やらないといけないまたはやってみたいまたは特別に行きたい場所とかありますかね。やっぱワットポーには行ってみたいです。あとはなんか水上マーケット。水上マーケットね。トゥクトゥクも乗りたいです。อยากไปวัดโพอยากไปตลาดน้ำแล้วก็อยากนั่งตุ๊กตุ๊กนะครับฝากสื่อพาไปนั่งหน่อยครับเรียกงานสเปิลเลยนะคำถามข้อต่อมานะครับอาหารไทยสุดโปรดนะครับคืออะไรไรซี่น่ะไทยพวกไทยเรียวดีของเมนูอ่ะนั่นเดชกะที่หนูทานได้ตัวเรียมันมังโกโอเมเนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอ๋อโอเคชอบมังโกซีกีไรซี่ที่คุณโดเดสเนี่ยอ่ะพวกท่านี่ก็ไรซี่เนี่ยมันมีกินเยอะเขาบอกสองคนที่กินเยอะมากตายลืมไม่ต้องแปลมาตานี่ทานซังทานไปมาสตาร์ทที่ก็ตัวนี้นะใช่แล้วก็ถามข้อต่อมานะครับมาครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่มันรู้สึกแปลกหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากคราวที่แล้วไหมนะครับว่ามา3 年ぶりですからมา前回とまあ今回まあ変わったことまあ街でもいいし人でもいいし自分のことでもいいんですけど変わったこと何かありますかね。やっぱり顔がかっこよくなりましたね。顔がかっこよくなりました。顔がはい。過去になってはい。แปลก่อนนะคนที่บอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาหล่อขึ้นพูดเล่นครับไทยを歩いてる時にタイの皆さんが声かけることが増えたのとその前 SNS を最近やってるのでコメントにもタイの方が
いるなっていうその愛情を感じることを増えましたね。เจ๊บอกเราเล่นนะครับก็บอกว่าเนี่ยพอจริงๆมาที่เมืองไทยรอบนี้ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเขาฝั่งคือเดินเล่นเดินทำนู่นทำนี่แล้วก็มีคนทักคือเรียกว่าคือมีคนจำเขาได้มากขึ้นนะครับมาทักทายนู่นนี่ทักทายนู่นนี่ต่างๆเนี่ยแล้วก็อ่านพวกคอมเมนต์จากในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยครับでもホテルのそれこそなんか警備員さんとかなんかが声かけてくださったりとか前回以上になんかそのスノーマンのことを知ってくださっている方とかがすごい多くいてくれてるなっていう印象です。それは本当にありがたいですね。シャイ。そうね。ピカルーนะครับก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนรู้จักสโนว์แมนเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงแรมเนี่ยเริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับก็รู้จักมากขึ้นนี้รู้สึกโอ้ดีใจจังเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับเอาล่ะคำถามก็ต่อมานะครับเดี๋ยวนะครับครับหนึ่งนะครับข้อเก้าเดี๋ยวคุณนะครับท่านนะครับเก้าโอเคข้อเก้านะครับทางนี้นะครับมาเมืองไทยครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเพิ่งเดบิวต์ไม่กี่วันเองนะครับแต่มาครั้งนี้เนี่ย3ปีแล้วคิดว่าตัวเองมีการพัฒนาขึ้นยังไงบ้างหรือเปลี่ยนแปลงไงบ้างในส่วนของทั้ง2คนนะครับตัวเซ้งไก่ตัวมาเดบิวต์ชาบังกะดิมาตรงไปนี้ที่จะได้เต็มตัวเนี่ยตัวของไซมัสมากอักขิมานิ3年経ちました自分の中でまあどういうふうに成長したかまたは変わったのかちょっと簡単に教えていただけますでしょうかそうですね、なんか僕はよりこうスノーマンの振り付けをやらせていただく機会が増えてでその自分が振り付けさせてもらったそのコレオグラフさせてもらった振り付けをなんか海外だったり日本の方が真似して踊ってくださったりとかっていうのがすごい増えて僕の耳だったりとかいろんな SNS を通じて僕のところまでこうこれ踊ってみたみたいな感じで帰ってきてくれてるのが本当に嬉しいなっていうふうに感じてます。ส่วนที่ก็คือที่รู้สึกตอนนี้นะครับก็คือว่ามีเขาเรียกอะไรนะผู้ที่ติดตามมีแฟนต่างๆเนี่ยมาเห็นจากมาร้องตามมาเต้นตามอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกมากขึ้นรู้สึกอันนี้ดีใจมากเลยที่ง่ายๆมีคนติดตามสนุกแมนเพิ่มมากขึ้นนะครับเทียบกับครั้งก่อนนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับต่อมาข้อเดี๋ยวนะครับพออันนี้ก็ก่อนตัวคำถามก็อีกอันหนึ่งขออนุญาตข้ามมานิดนึงนะครับที่เรื่อง3ปีขออนุญาตข้ามมานิดนึงนะครับต่อมาข้อ12นะครับทราบว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยสโนว์แมนเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของ Tiffany & Co. นะใบแรกของญี่ปุ่นเลยคนไทยชาวไทยตื่นเต้นกันมากก็ขอความแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็พวกคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับตัวเด็กเสียงชื่อเนี่ยสโนว์แมนว่าTiffany & Co. ญี่ปุ่นイメージカレッパーを説明されているということが、まあ聞いていて本当におめでとうございます。台の前の皆さんもワクワクしています。その、感想を教えて、その気分をどんな気分でしょうか、ちょっと教えていただけますでしょうか。ティファニーさんはやっぱそのタイでもやっぱり愛されているブランドの一つでもあるので、まあ、それを通してティファニーのこともスノーマンのこともやっぱ知ってもらえるきっかけとなったのでまあ、僕たちもティファニーさんを愛してますし、まあ、そうやっていろんな協力があって僕たちってお仕事できてるので、まあ、ティファニーではロックっていうアクセサリーをやってるんですけど、ファンと皆さんと僕たちの絆が多分ロックできているそんなことを感じます。ก็จริงๆถือว่าเป็นทางแบรนด์ที่พี่โอก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันที่ได้มีโอกาสเชื่อมโยงนะครับกับทางสโนว์แมนนะครับแล้วก็ที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยก็คือเป็นตัวแอคเซสซอรีเป็นร็อกนะครับก็เขาบอกว่าอันนั้นก็ถือว่าพอนึกถึงเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะได้ถึงสโนว์แมนด้วยนะครับตอนนี้โอเคต่อมานะครับขอให้อัปเดตผลงานนะครับโอเค最近のこの野菜ですね。まあ最新のアルバムまたは最新のプロジェクトが何かありますか？ちょっと教えていただけますでしょうか？そうですね。3月にスノーマンの8枚目のシングル、メンバーの目黒蓮が主演の映画の主題歌になっているタペストリーという楽曲をリリースさせていただきます。ก็จะมีซิงเกิลใหม่นะครับ8枚目8枚目
ก็เป็นซิงเกิลที่8นะครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อว่า Tapestry นะครับอันนี้ก็จะเริ่มฟังได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับข้อต่อมานะครับจะมีผลงานในเรื่องพวกละครหรือว่าการแสดงกันบ้างหรือเปล่านะครับที่มาสตรอนันเดสเกเดนโมสโนแมนว่าร่ามามาตลอดเอ็นยินาโดะมีอะไรที่คันโอเซวาได้มากกว่านี้มีครับมีครับอันนี้มาโล่เลยนะครับรออร่อยไหมครับใช่เหรอครับผมชุดตัวเด็ดใจนะที่ผมชอบกำลังใจนะที่เขาบอกว่าอยากมาแสดงละครที่เมืองไทยเลยนะสงสารพี่พิงสุดนะครับเอโตพี่เดียร์กับพี่เดียร์สันเอโตอาจต้องโชว์ไก่เซ่ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ต้องฝากพี่พิงสุดนะครับช่วยแนะนำด้วยนะครับโอเคแล้วก็คำถามต่อมานะครับเกือบท้ายๆแล้วนะครับเป้าหมายนะครับหรือสิ่งที่ตั้งใจว่าปี2023เนี่ยอยากจะทำอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ช่วยให้ฝากนิดหนึ่งว่ามากดิเซนนี่ชื่อท่านเนี่ยหรอมาบุกทิกิมาตลาดโอ้ดูดอกครับอันนี้การมาสักそうですね。なんかやっぱりファンの皆さんとの時間を大事にしたいなっていうふうに思っていますので、なんかより今まで以上にスノーマンとたくさん会えたっていう機会が作れるそんな一年にしたいなっていうふうに思います。シャイ。ทางคุณมิคารุนะครับก็ตอบว่าปีนี้แหละปีตั้งใจนะครับปี2023เนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องของเวลากับแฟนมากขึ้นนะครับอยากมาเจอมากขึ้นอยากมีโอกาสมีทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดนึงไทเรนโอคอนซาโตโอคุณนายโอเคว่ามาอ่านในโชว์ครับอยากเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยที่มันยังอยากทำที่มันยังมันจะคิดมาได้ไหมมาได้คิดมาได้ไหมอยากให้ได้เนี่ยอยากได้เนี่ยมาดามาเจสต้าทุกท่านからのサポートそうですねですねタイの皆さんの声がもっとあれば多分できるかもしれないわかりましたありがとうございますทางกุจิซังนะครับก็บอกว่าอยากมาเล่นที่เมืองไทยมากๆเลยแล้วก็ที่แหละแต่ถ้ามีแฟนๆเรียกร้องยิ่งมากๆเท่าไหร่นะครับก็จะได้มีโอกาสแพลนเพื่อที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนั่นเองครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขออ๋อได้ได้ได้มาชุดตัวอันโนเอโตนี่ง่ายสุดจะยกตำบาลท้ายนี้นะเดสเกเดโมあの大会の皆さんへ、もし可能なら何かあの開けたいものとか何かやりたいとかありますか？え？ああ、なんでしょうね。僕が今流行らしたい方でありまして、タイの皆さんもできるんですけど、手をオッケーにして耳にオッケーかっていうのがあります。これをぜひ一緒にやっていただきたいなと。なるほど、これ楽しみですね。一緒にやりたいです。ก็บอกว่าอยากให้ทำช่วยทำโพสนี้นะครับในวันเวลาที่ก็ขอมอบโพสนี้ให้กับแฟนนะครับโมโมจิโร่โอเคครับอันนี้ครับโอเคครับอันนี้นะโอเคนะมาที่ก็มอบแฟนนะครับแล้วก็อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ให้ฝากทิ้งท้ายพิเศษถึงแฟนชาวไทยบ้างนะใช่วันนี้ไทยแฟนโนมินาซังให้หน่อยメッセージお願いします。はい、そうですね。なんかやっぱ今回こうやってまたね、あのタイに再び来させていただいたっていうのは本当にありがたいですし、やっぱこうやって、ね、たくさんの方たちにサポートしていただいて、自分たちもお仕事できているので、またみんなでね、タイに戻ってこれるような引き続き応援のほどよろしくお願いします。ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนชาวไทยที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากนี้ก็จะคงได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดไปนะครับแล้วก็ทางเขาเองก็อยากที่จะมาที่ประเทศไทยอีกแน่นอนครับขอบคุณมากครับครับ最後にちょっとあのごめんなさい最初に忘れてたんですけれどもあの動画撮りますけど最初に自己紹介もあのまああの後で編集しますから申し訳ないですเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปนิดนึงเดี๋ยวจะแทรกในเรื่องของตอนแนะนำตัวนะครับเพื่อเผื่อที่ยังไม่ตัดกันเพราะว่าตอนที่เข้ามาจะคือเข้าคำถามที่ให้เขาแนะนำตัวไปเราไปเข้าคำถามเลยนะครับใช่มาสื่อเอเดี๋ยวนะจากนิดนึงครับโอเคครับไปตรงกลางได้แล้วสัญญาที่คุณได้หมดแล้วสัมภาษณ์เองโดยเฉพาะมาต้นมาต่อมาขอบคุณสุด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 ส
อยากได้ยกมือค่ะวันไทยก้องก้องวันไทย one two three one two three thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ยังได้ยังได้ยังขอบคุณครับยกมือยกมือเคียยกมือเคียเลยค่ะโอเคโอเคได้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 เดี่ยวไหมคะเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอเคแล้วนะเดี่ยวค่ะตัวนี้ชุดใส่โอเคไปก่อนเลยคจิระเดสฮาไอกาโตะเดี๋ยวเรียกหนูเดี๋ยวเรียกให้อะไรนะคะเดี๋ยวหนูเรียกให้อ๋อโอเคโอเคไปวิกอนไปครับไอ้โตเตลแล้วขอบคุณครับ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 มายืนคู่กันเรียกพี่หน่อยนะนี่ไงเขาจะมองแหละว่าสองคนดีกว่าไหมคะพี่สมันมือเขาก็ดี this plus thank you ครับ thank you ครับขอท่านนี้ขอบคุณค่ะหลานชายก็เป็นลูกครึ่งเป็นนะ